สวัสดีครับก็เป็นคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็โดนกระแสดราม่ามาโดยตลอดสำหรับคู่ของไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนารงค์กับนางเอกสาวแม็กพิลานีถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆหรือว่าออกสื่อให้ได้เห็นกันบ่อยนักแต่ก็ยังคงโดนติดตามเฝ้ามองคอยตามวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นประจำแต่ทั้งคู่ก็มูออนใช้ชีวิตต่อหากมีเวลาก็หมั่นเติมความหวานให้กันไม่เคยห่างหายเลยทีเดียวและเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็เพิ่งจะควงคู่กันไปเที่ยวเชียงใหม่ถึงแม้ว่าจะร้ายภาพคู่คอมเฟิร์มแต่หากลองดูใน IG ของทั้งคู่แล้วทั้งภาพต่างพร้อมเช็คอินสถานที่เดียวกันอีกด้วยและล่าสุดหนุ่มสงกรานต์ก็ได้โพสต์คลิปเก่าจากทริปเที่ยวเกาะกูดกับสาวแม็กที่ทั้งคู่ไปพายเรือด้วยกันพร้อมระบุว่าเรื่องเล่าเอามาเล่าไหมสงสัยจะคิดถึงวันเก่าๆช่วงเวลาที่ได้มีความสุขอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างยุ่งทำงานทำให้ไม่ค่อยได้มีช่วงโมเมนต์ดีๆร่วมกันสักเท่าไหร่นะสิเราตามไปดูกันเลยดีกว่านะครับ